เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกองนะครับแต่เดี๋ยวผมจะถอดแอร์โฟมาล้างด้วยเนี่ยสายแอร์โฟเส้นนี้มันกรอบถ้าเราบีบอย่างเงี้ยมันจะแตกให้เรางัดจากข้างนี้นะครับงัดนี้แล้วก็เอาออกนะเห็นไหมแค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็ไขน็อตเอาไอ้ตัวนี้ออกอันนี้เป็นกองอีโลโวที่เราจะใส่นะครับเห็นไหมนี่นะกองอีโลโวที่เราจะใส่นะเห็นไหมอ่ะส่วนอันนี้เป็นกองเดิมครับดูหน้าตาเห็นไหมอันนี้คือกองเดิมกองอากาศเดิมนะครับเป็นกองกระดาษนะข้างในมันเป็นกระดาษแอร์โฟนะผมถอดออกมาแล้วนะทำความสะอาดนะครับเราใช้คอนแทคคลีนเนอร์ทำความสะอาดนะครับอย่างที่ผมบอกเราแกะออกมาแล้วเราก็ทำมันทีเดียวเลยนะแห้งไวทำความสะอาดแห้งไวนะครับแป๊บเดียวแห้งนะเดี๋ยวไปค่อยไปใส่สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสศรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้ผมสั่งของมาเปลี่ยนรถตัวเองแล้วนะกองอากาศครับแบรนด์ Elovo นะแต่อันนี้เป็นของ D-Max อันนี้รถ R ผมสั่งมา2อันผมมาใส่รถ R ผมส่วนผมอันนี้ใครอยากเปลี่ยนกองนะครับแต่ว่าไม่อยากทำอะไรเยอะนะเราเปลี่ยนกองแบบนี้ได้ผมแกะของผมให้ดูก่อนอันนี้เป็น Elovo นะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นกองผ้ากองแบบนี้เขาเรียกกองผ้าถ้าเป็นกองลวดจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยหยิบให้ดูมีอยู่อันนึงมีกองยี่ห้อเฮอริเคนอยู่อันนั้นเป็นลวดเลยอันนี้เป็นกองผ้าข้อดีก็คือมันล้างได้นะครับโฟอากาศก็จะดีกว่าเดิมนะแต่ว่าจะแจ้งว่าถ้าใส่มาใหม่ๆแล้วอ่ะต้องรอให้รถมันจูนตัวมันเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแรกๆอ่ะถ้าใส่แรกๆอ่ะมันจะแบบรถมันจะงงๆอ่ะเพราะอากาศมันจะเข้าดีกว่านะเนี่ยครับเป็นสีแดงๆเดี๋ยวผมเอากองลวดอย่างเดียวให้ดูอันนี้มันเป็นกองผ้ามันจะมีเนื้อผ้าด้วยมีสีแดงไม่แน่ใจมีสีเขียวด้วยไหมนะครับเหมือนเคยเห็นอยู่แล้วก็กองแบบเนี้ยถึงเวลาเราล้างได้นะครับเราสามารถล้างกองได้นะถ้ามันแบบว่าเคอะๆนะเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีเปลี่ยนบนรถผมเดี๋ยวผมเอากองลวดให้ดูก่อนอันนี้ครับผมเอามาให้ดูกองยี่ห้อเฮอริเคนนะครับยี่ห้อเฮอริเคนไม่รู้เห็นไหมนะเห็นไหมอันนี้กองยี่ห้อเฮอริเคนนะครับมันเป็นกองลวดนะเห็นไหมหน้าตามันเป็นลวดเนี่ยมันมองทะลุเห็นผมเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันมองทะลุเห็นผมข้างหลังได้เลยเนี่ยมันเป็นลวดเนี่ยเห็นไหมทะลุเห็นไหมครับส่วนอันนี้มันเป็นผ้าอันนี้มันทะลุไม่ได้นะแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้คือถ้ากองถ้าพูดตรงๆเลยอ่ะยี่ห้อท็อปเลยก็ที่มันเป็นสีแดงแบบนี้เลยตั้งแต่แรกเลยนะเขาก็จะเป็นยี่ห้ออะไรวะKNN ผมใส่ KNN อยู่แต่ว่าผมมาใส่ตั้งแต่น่าจะปี12หรือ15นี่แหละแกเปลี่ยนกองครั้งแรกอ่ะถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรกแกก็เปลี่ยนใส่กอง KNN เลยตอนนี้มันเริ่มถึงเวลาแล้วเขาก็เลยบอกว่าไหนๆผมจะสั่งแล้วก็สั่งมาเผื่อเขาด้วยผมก็เลยนี่ล่อมา2ตัวเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอันนี้เป็นกองผ้าของ D-Max 12นะอแดงใส่ KNN ตอนกี่ปีที่แล้วเนี่ยใส่ตั้งแต่ขายน้ำมันเครื่องรอบ2อ่ะมั้งคือเปลี่ยนอายุกองอ่ะอายุกอง 20,000 ก็เปลี่ยนแล้วมั้งก็นั่นน่ะ 20,000 อาผมน่าจะใช้ประมาณแล้วครึ่งปีมั้งหรือปีนึงอ่ะเอากลมๆอ่ะรถอาผมปี2012อ่ะปีนี้2024ละใช้กองลูกเดียวตอนนั้นซื้อลูกนั้น 2,000 กว่าบาทบอกเลยอันนี้ Elovo นะครับผมขาย990นะทุกรุ่นทุกยี่ห้อหารุ่นไหนบอกเลยผมราคาโปรโมชั่น990ดูงานเขาดีด้วย Elovo เห็นไหมอันนี้แดงเหมือนกันผ้าแดงกองถ้าเป็นกองผ้าแนะนำไม่ซื้อน้ำยาเคนเอ็นล้างนะครับมันมีคลิปที่ผมสอนวิธีการล้างกองอยู่เดี๋ยวผมมาหาแปะให้ถ้าเป็นกองลวดแบบนี้ใช้สไลด์ครับใช้น้ำยาล้างจานล้างได้เลยมันก็จะเป็นขี้ๆเลอะๆแต่ผมรู้สึกว่ามันโล่งเกินไปนะมันแค่กันอะไรที่ใหญ่ๆอะไรที่เล็กๆเป็นฝุ่นอะไรมันเข้าเครื่องได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับการเปลี่ยนกองรถผมนะลูกนี้นะเดี๋ยวผมไปพาไปดูวิธีการถอดการใส่กันครับมาเรามาดูกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอารถไปล้างหน่อยไม่ไหวเลอะเลอะเกินอ่ะเปิดครับโอ้โหเอาเรื่องในรถเขอะเชียอ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกองนะครับแต่เดี๋ยวผมจะถอดแอร์โฟมาล้างด้วยไหนๆก็ล้างแล้วอันนี้อย่างที่ผมบอกกิฟอ่ะผมเคยถ่ายไปคลิปนึงแล้วจำไม่ได้แล้วคลิปไหนที่ผมต้องถอดกองอากาศออกอ่ะคือไอ้สายแอร์โฟเส้นเนี้ยมันกรอบถ้าเราบีบอย่างเงี้ยมันจะแตกให้เรางัดจากข้างนี้นะครับ
นี่งัดงี้แล้วก็เอาออกนะเห็นไหมแค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็ไขน็อตเอาไอ้ตัวนี้ออกเดี๋ยวผมจะเอาไปทำความสะอาดหน่อยแต่เดี๋ยวผมแกะกองขึ้นมาดูแกะกองขึ้นมาให้ดูก่อนกองมีล็อกอยู่นี้นี่โคตรเลอะเลยอ่ะสงสัยจะต้องไปอัดฉี่สักทีนึงโอเคนี่ครับยกครับอันนี้กองเดิมครับโอ้โหมีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับเรามาดูความแตกต่างระหว่างกองเดิมกับไอ้กองที่ผมใส่นะอันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะยังพอได้อยู่อ่ะผมให้ดูก่อนอันนี้น้ำยาล้างกองนะครับผมเคยมีคลิปทำล้างกองไปแล้วนะอันนี้เป็นน้ำยาล้างอันนี้เป็นน้ำยาเคลือบนะครับอันนี้ผมมีอยู่เดี๋ยวก่อนใส่กองเดี๋ยวผมจะเอาน้ำยาเคลือบเนี่ยพ่นก่อนนะแต่ว่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรยังไม่ต้องเคลือบก็ได้คือสั่งไปปุ๊บไปใส่ได้เลยไม่ต้องเคลือบก็ใส่ได้แต่ว่าผมมีของอยู่ผมก็เลยเอาซะหน่อยอันนี้เป็นกองอีโลโวที่เราจะใส่นะครับเห็นไหมนี่นะกองอีโลโวที่เราจะใส่นะเห็นไหมส่วนอันนี้เป็นกองเดิมครับดูหน้าตาเห็นไหมอันนี้คือกองเดิมกองอากาศเดิมนะครับเป็นกองกระดาษนะข้างในมันเป็นกระดาษลูกนี้ก็600-700มั้งไม่แน่ใจนะต้องลองเช็คลูกเดิมโรงงานน่าจะ600-700ส่วนลูกนี้1,000 ทอน 10 บาทอะลูกเนี้ยผมขายอยู่1,000 บาทครับทอน10 บาทนะไม่รวมส่งนะค่าส่งตังหักโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะใส่แล้วก็ลองก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปส่งคุณพันละเมียไปทำงานนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันโอเคไหมแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผมจะขึ้นเขาคอนะเดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าเฮ้ยมันจะต่างจากเดิมไหมอะไรไหมแต่ผมจะบอกเลยว่ามันไม่รู้สึกหรอกมันไม่ได้รู้สึกเยอะแยะอะไรขนาดนั้นไม่ขึ้นมาที15-20ม้าหรอกผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างเดิมเยอะแต่ว่าเราได้กองที่เราสามารถล้างได้เราไม่ต้องมานั่งคอยถึงเวลาแล้วเฮ้ยกองลูกนี้เปลี่ยนละอะไรอย่างเงี้ยไอ้บนรถอาผมอ่ะแกก็ไม่เปลี่ยนก็ได้นะแกก็ใช้ลูกเก่าก็ได้นะแกบอกไหนๆก็ไหนๆแล้วสั่งมาเลยทีเดียวใช้มาจะ10ปีแล้วคุ้มแล้วแต่ลูกนั้นอ่ะ 2,500 ถ้าที่จำได้นะแต่ว่ายี่ห้อนี้ Ilovo ขายอยู่990 บาทครับนะ Air 4นะครับผมถอดออกมาแล้วนะทำความสะอาดนะครับเราใช้ Contact Cleaner ทำความสะอาดนะครับอย่างที่ผมบอกเราแกะออกมาแล้วเราก็ทำมันทีเดียวเลยนะแกะออกมาแล้วก็ฉีดมันทีเดียวไหนๆแล้วก็แกะออกมาละนะแห้งไวทำความสะอาดแห้งไวนะครับแป๊บเดียวแห้งนะเดี๋ยวไปค่อยไปใส่อันนี้เดี๋ยวเราก็ทิ้งนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพ่นสเปรย์เคลือบให้ดูพ่นสเปรย์เคลือบลูกนี้ให้ดูกองมีขายนะครับน้ำยาขายตั้งหากนะไม่ใช่ว่าซื้อกองแถมน้ำยาไม่ใช่นะอ่ะนี่นะแกะฮึบอย่างที่ผมบอกไม่จำเป็นต้องเคลือบไม่มีก็ไม่ต้องเคลือบนะไม่มีใส่ไปเลยไม่มีปัญหาแต่ว่าผมอ่ะมีอยู่ผมก็ขอเคลือบหน่อยแล้วกันนะโอเคเนี่ยครับเคลือบแล้วมันก็จะมันๆหน่อยเนี่ยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ในรถได้นะเนี่ยเลอะมือเลยเลอะมือผมใส่ Air 4คืนก่อนนะเมื่อกี้เราไปเอาไปพ่นมาแล้วโอ้อายจริงเลยรถโคตรเลอะเลย ผมอ่ะล้างแต่ข้างนอกไงห้องเครื่องผมไม่ค่อยล้างผมไม่อยากให้แบบว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยอยากให้เอาน้ำมาฉีดในรถสักเท่าไหร่แต่ว่ามันเขินแบบนี้ก็เกินไปครับยิ่งพูดยิ่งอายนี่ครับเราไข Air 4คืนครับเสร็จแล้วผมยกก่อนผมยกฝากองอากาศกันยกฝากองอากาศรอกันนี่ระวังนะระวังมันขัดกับท่อ ABS นะเดี๋ยวแม่งหักท่อ ABS แม่งหักงานเข้าอีกทีนี้ใส่กองครับกองเราพ่นไปแล้วนี่ครับฮึบอ่ะคว่ำอ่ะความหรือหงายวะหงายดิเมาซะแล้วผมเอาหงายแล้วก็อันเนี้ยมันจะมีอันเนี้ยทับลงไปเฉยๆผมถามคนจูนรถแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องไปจูนใหม่ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมคือหน่อยเดียวอะถ้าเราเปลี่ยนแค่กองซิ่งแค่นี้มันก็ไม่ได้เยอะแต่อย่างที่ผมบอกต้องให้รถมันอ่านค่าเช็คค่าก่อนนะครับว่ามันจะต่างจากเดิมเยอะไหมนะ
แล้วก็นี่ครับปลั๊ก Airflow นะครับอย่าลืมเสียบคืนนะเรียบร้อยครับสำหรับรถผมนะเดี๋ยวผมเอารถ R ผมมาใส่ด้วยทีเดียวเลยคันนี้รถ R ผมครับนะเหมือนกันอันเนี้ยไม่รู้กรอบมั้ยงัดเอาง่ายที่สุดเพราะเดี๋ยวถ้ามันหักแล้วมันจะหลวมโอเคเสร็จแล้วถอดกองครับมีขาล็อกอยู่ฮึบฮึบนะรู้สึกมี2ตัวเนี่ยยกแล้วก็ถอยอย่างนี้นะมันจะหักออกแล้วอันนี้มันยกง่ายอันนี้เคนเอ็นนะครับเดี๋ยวเราถอดออกเปลี่ยนนะดูตอนแรกมันก็แดงออกมันใช้มานานจัดอ่ะเนี่ยนะเนี่ยเคนเอ็นเห็นไหมลูกนี้จำได้2004นะแต่ว่าเนี่ยมันนานละเนี่ยจากผ้าสีแดงมันเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยดูกองมันเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาลูกใหม่ใส่นะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปพ่นเคลือบหน่อยมาแล้วผมจะถอดนี้ให้ดูหน้าตามคล้ายๆกันเฮ้ยแต่อันนี้สีแดงอันนี้รู้สึกจะลูกเล็กกว่าด้วยนี่เขามีคู่มือมาบอกเลยนี่วิธีการถอดการใส่นะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายดูกันนี่เขาบอกว่านำกองอีโลโวที่ใช้งานมาเป่าฝุ่นวิธีล้างทำความสะอาดเดี๋ยวเราว่ากันมันมีคลิปผมสอนวิธีล้างทำความสะอาดอยู่แต่ว่าให้ดูเลยกองเนี้ยบางกว่าขนาดกองบางกว่านี่ครับมีขนาดอันนี้ KNN อันนี้ Ilovo เห็นไหมต่างกันนิดนึงต่างกันที่ความหนานิดเดียวเองกี่มิลน่ะไม่เกิน5มิลน่ะผมว่าไม่ใช่ประเด็นหรอกนี่เขาตีตา Ilovo ด้วยนะครับนี่ตีตา Ilovo ตรงนี้เห็นไหมตีตา Ilovo เห็นไหมตรงนี้แถวๆนิ้วเนี่ยนะครับส่วนลูกนี้เขาก็ตีตาเขนเอ็นมานะอย่างที่ผมบอกถ้าของมาตรฐานไล่ๆกันอันนี้ติดแบรนด์เขนเอ็น2004อันนี้990นะประหยัดไป 1,500 แล้วแต่คุณจะเลือก ไม่ชี้นำแต่จะบอกว่าผมมีขายนะผมเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Ilovo นะครับผมมีขายนะเดี๋ยวเราพ่นไว้ก่อนเมื่อกี้ผมกระซิบมาบอกว่าทำไมมึงไม่รอให้มันแห้งก่อน ผมก็รีบผมจะเอาคันนี้ขึ้นมาถ่ายคันนึงผมก็พ่นเสร็จแล้วผมก็ใส่รถไปเลยบอกมึงพ่นเสร็จแล้วมึงรอให้มันแห้งก่อนแล้วมึงค่อยใส่ผมก็ลืมโอเควิธีล้างกองเดี๋ยวผมแปะคลิปให้ผมทำไปแล้วแบบละเอียดด้วยที่ผมเคยบอกว่าใช้เวลา1วันอะไรอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ตอนนั้นเราก็พูดไปเนาะแต่ว่าใช้เวลานานหน่อยเพราะก็ต้องค่อยๆล้างค่อยๆอะไรเนาะมาครับมันแห้งแล้วใส่เข้าไปอย่างงี้ครับเราได้ไม่ต้องยกมันสูงมากนะครับแล้วก็เสียบลงไปครับเสียบคืนชึบนะแล้วก็ล็อกคืนครับผมว่าต้องมีคนถามว่าพี่แล้วอันนี้ไม่ถอดแอร์โฟไปล้างเหรอไม่ต้องล้างครับเพราะว่าใส่สายหลอกแอร์โฟไม่ได้ใช้ครับเสียบไว้โคบเฉยแอร์โฟไม่ได้ใช้ไม่ต้องล้างครับของผมไม่ได้เสียบนะก็เลยต้องล้างก็ประมาณนี้นะครับกับกองอากาศยี่ห้อ Ilovo นะครับสนใจทักถามผมได้นะครับผมมีจำหน่ายนะสนใจทักถามผมได้ผมมีจำหน่ายนะครับกองยี่ห้อ Ilovo รุ่นไหนก็ได้ทักมาถามก่อนเดี๋ยวผมเช็คให้ราคาเขาแจ้งว่าราคาเท่ากันหมดอะนะจะยี่ห้อไหนอะไรก็แล้วแต่ราคาเท่ากันหมดอะรถตลาดมีแน่นอนครับ Isuzu Toyota รถเก่งรถกระบะรุ่นไหนแจ้งมานะแล้วก็วิธีการล้างกองนะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปแปะไว้ให้ท้ายคลิปเลยนะเดี๋ยวลองไปกดดูนะครับมันมีคลิปสอนวิธีการล้างกองอยู่เดี๋ยวว่างๆถ้ากองลูกที่ผมใช้แล้วอ่ะแล้วมันเริ่มเขอะก็เดี๋ยวผมว่าผมสัก10,000 โลแล้วผมก็ล้างทีแล้วกันนะจริงๆอ่ะ20,000 โลค่อยล้างก็ได้หรือว่าครึ่งปีค่อยล้างก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมใช้สัก10,000 โลอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายน้ำมันเครื่องรอบนี้แล้วถ่ายน้ำมันเครื่องอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนวิธีการล้างกองให้ดูนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับสวัสดีครับ